สปีดปิกกิ้งนะฮะในคอร์ดอีมินเนอร์นะฮะก็คือเฟสที่12นะฮะจุดสปีดปิกกิ้งทีนี้นะฮะหลักการพื้นก็ดีด้วยการสลับปิกขึ้นลงอย่างเดียวนะฮะสลับปิกขึ้นลงอย่างเดียวทางนิ้วก็ค่อนข้างที่จะง่ายๆนะฮะไม่ซับซ้อนนะอาศัยความเร็วในการดีดปิกแล้วก็ความสัมพันธ์ของมือทั้งสองข้างเนี่ยเป็นตัวชูโรงนะฮะจะเห็นได้ว่าผมจะใช้หลักๆผมใช้แค่2นิ้วนะฮะก็คือนิ้วชี้กับนิ้วนางนะฮะในการเคลื่อนตัวนะฮะดูจะช้าจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะประมาณนี้นะฮะส่วนลูกท่อนที่สปีดไล่ขึ้นมานะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็เป็นบันไดเสียงของ E minor นั่นเองนะฮะความยากคงจะอยู่ที่การต้องดีดแบบรวดเร็วนะฮะโดยที่นิ้วตั้ง2นิ้วคือนิ้วชี้และนิ้วนางเนี่ยต้องเคลื่อนไหวนะฮะเคลื่อนไหวให้สัมพันธ์กับที่เราดีดสลับขึ้นลงนะฮะ